สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์ตัว Garuda Pro Mini Wireless เป็นเมาส์จากทางโลก้าส่งมาให้ผมรีวิวนะครับเป็นเมาส์ไวเลสไร้สายน้ำหนัก60กรัมนะครับมาดูในกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างมาดูในตัวกล่องกันเลยในตัวกล่องเปิดมาก็จะเจอเมาส์นะนี่ตัวเมาส์ด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ถ้าจับแล้วก็เมาส์นี้เป็นเมาส์ตัวที่ค่อนข้างเล็กนะนี่ดูสิอันนี้คือจับแบบเต็มๆแต่ว่าเวลาเราเล่นจริงเราก็จะจับประมาณนี้นี่ตัวเมาส์มาดูในกล่องต่อกันเลยดีกว่าในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวนี้อีกทีนึงเป็นตัวกล่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสวิตช์เมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่เปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับนี่ก็มีสวิตช์หลายแบบโดยที่เมาส์ตัวนี้ด้วยความที่มันเปลี่ยนสวิตช์ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมาอันนี้แล้วกันนี่วิธีการเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนง่ายๆเลยมาดูด้านล่างอ่ะนี่มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกปึ๊บแล้วเราสามารถนี่มันจะมีตัวสีน้ำตาลเหลืองที่ผมใส่ไว้ด้านในอาจจะดูอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้อีกทีนึงไอ้ตัวกล่องเนี่ยจะมีอย่างอื่นด้วยก็คือพวกสาย USB ตัวไอ้คอนเวอร์เตอร์ที่ปรับแรงกดตัวนี้ปรับแรงกดได้ด้วยนะแล้วก็มีนี่ที่คีบสวิตช์อันนี้คือที่คีบสวิตช์มันจะคีบสวิตช์ออกมาอันนี้เป็นสวิตช์ตัวที่ผมชอบที่สุดเป็น silent switch นี่เป็นตัวนี้คือกดแล้วมันไม่มีเสียงเลยอ่ะอันนี้สาธิตให้ดูไม่ได้เพราะกดแล้วมันไม่มีเสียง คือมันไม่มีเสียงถ้าเทียบกับตัวอื่นอ่ะแบบไม่มีเลยผมช็อกมากเลยแบบเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะอันนี้จะเป็นสาธิตการเปลี่ยน switch นะนี่ตอนอย่างแรกก็ดึงนี่ออกมาปึ๊บพอดึงออกมาปุ๊บมันจะเราจะเจอสายแพร่กับไอ้สวิตช์เราก็ดึงสวิตช์ออกเป็นตัวดึงสวิตช์แบบนี้นี่ง่ายๆเลยนี่ถลุแล้วถ้าเราอยากได้สวิตช์ตัวอื่นก็นี่เราเปลี่ยนเป็นสวิตช์ตัวอื่นอย่างเช่นผมอยากเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ใช้ที่คีบขึ้นมาคีบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาด้านหน้าเราก็เอาด้านหน้าวางเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็กดอันนี้เลยเห็นละแล้วตอนเสียบก็แค่เสียบเกี่ยวลงไปอย่างนี้พอเราเสียบปุ๊บแน่นละแล้วก็เอาด้านหน้าใส่ก่อนใส่ลงไปแล้วเราก็กดแค่นี้เสร็จละโอเคต่อมาจะมีสิ่งที่เรียกว่าด้วยความที่มันเป็นเมาส์ไวเลสใช่ไหมเมาส์ไวเลสก็ต้องมีตัว receiver ตัว receiver อยู่ตรงใต้ปุ่มปรับ DPI นี่อยู่ด้านใต้นี้มันซ่อนอยู่ของสำหรับคนที่ซื้อมาก็เฮ้ยพี่ไอตัวปรับ DPI อยู่ไอตัว receiver อยู่ไหนไวเลสตัวเชื่อมอยู่นี่อยู่ด้านใต้ก็สำหรับคนที่พกพาเมาส์ไปนอกบ้านหรือว่าอะไรก็จะเก็บได้ง่ายมากเลยไม่ต้องเอากล่องไปด้วยเราเอาไปแค่ตัวเมาส์เราก็เก็บตรงนี้ได้เลยคือแบบสะดวกมากโอเคแล้วตอนนี้เราจะใช้ไวเลสแล้วก็เอานี้ออกมาแล้วเราก็ปิดนี่เรียบร้อยง่ายๆอันไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยน DPI นะเราสามารถกดได้ตัวที่ต่ำสุดอยู่ที่400ซึ่งผมใช้ต่ำสุดแล้วเวลาเราใช้จริงเราก็จะให้ตัว USB กับนี้มาใช่ไหมเราก็เสียบไอ้เจ้าตัวเนี้ยเข้าไปในด้านที่เป็น Type C เราเสียบเข้าไปจึ๊บอุ้ยโอเคแล้วเราก็เสียบนี้ต่อแค่นั้นเลยง่ายๆนั่นแหละวะนี่ด้านนี้ชึบนี่เรียบร้อยละเวลาใช้จริงแล้วว่าเสียบอย่างเงี้ยแต่ว่าคนแบบเอ้ยพี่มันประกอบเป็นยังไงประกอบร่างยังไงหรือใครมีสาย Type C แล้วก็เสียบกับสาย Type C ที่มีของตัวเองได้เลยก็อย่างเช่นผมมีตัวเก่าเนาะผมก็สามารถเสียบกับ Type C ตัวเก่าได้เลยปึ๊บก็นี่ง่ายๆเลยโอเคเอาล่ะ unboxing เอาจริงก็มีแค่นี้นะอ๋อในกล่องมีอะไรอีกในกล่องมีฟีดให้เปลี่ยนด้วยนะคือสมมติว่าถ้าฟีดด้านใต้ของเมาส์เนี่ยมันเสื่อมสภาพหลังจากที่เราใช้ไปประมาณปี2ปีอะเราสามารถเปลี่ยนฟีดได้แล้วก็มาตัวนี้ใช้กับบลูทูธได้ด้วยนะนี่มีฟีดในกล่องให้ก็มี instruction แค่นี้แหละไม่มีอะไรละในกล่องโอเคใช้เสร็จแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยคือสวิตช์เนี่ยก็จะมีเรื่องน้ำหนักการกดที่ต่างกันไปก็
สำหรับคนที่ซื้อก็ไปลองเปลี่ยนกันได้แต่ผมชอบอันที่มันไม่มีเสียงผมก็เลยใช้อันที่ไม่มีเสียงต่อมามาดูรูปทรงกันรูปทรงเมาส์เนี่ยเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่ค่อนข้างเล็กนะทรงก็ไม่ว้าวมากเกินไปอย่างเช่นด้านข้างเนี้ยมันจะว้าวๆเข้าเป็นอีโคโนมิกหน่อยก็คือตรงเนี้ยไอช่วงตรงเนี้ยมันจะว้าวข้างเข้าแล้วก็ผิวจะเป็นผิวแมตต์นะก็คือจะไม่ลื่นไม่สากเกินไปเป็นผิวแมตต์ฟีดไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแล้วก็มีปุ่มด้านล่างมีปุ่มบลูทูธกับปุ่มแบบไวเลสปิดเมาส์แล้วก็บลูทูธนะก็เลือกได้ว่าใช้เมาส์แบบไหนนี่ถ้าเปิดแล้วมันก็มีแสงตรงนี้นี่คือเชื่อมบลูทูธแล้วแล้วก็ถ้าใครแบบอยากชาร์จเมาส์ก็แค่ง่ายๆเลยก็คือดึงตัวรีเซิร์ฟเวอร์ออกแล้วเราก็เสียบไอ้นี่เข้าไปนี่ง่ายๆเราใช้เมาส์ไวเลสเราก็ใช้เมาส์ไวเลสเราซื้อเมาส์ไวเลสมาเราก็ต้องใช้ว่าใช้ไวเลสถูกต้องไหมมาดูเลยมาดูเกมเพลย์แล้วก็ความคิดของผมกันดีกว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหาเมาส์ทรงมาตรฐานที่แบบเล็กลงมาหน่อยถ้าเทียบกับตัวที่คล้ายๆกันก็คงเป็นทรง G Pro เรื่องพื้นผิวก็เป็นพื้นผิวแมตต์เนาะซึ่งตัวพื้นผิวแมตต์เนี่ยเป็นพื้นผิวที่ผมชอบมันจะมีกลอสซี่อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันถ้ามันเปียกอ่ะมันจะแบบลื่นหรือเหนียวๆผมรู้สึกว่าไม่โอเคผมว่าแมตต์นี่แหละพื้นผิวโอเคที่สุดละสำหรับผมนะผมก็ลองเอาเล่นโอซูที่เอาไว้วัดเรื่องการจับหรือว่าขยับเมาส์ก็เฮ้ยเราจับปุ๊บเมาส์แบบเข้ามือเลยอ่ะด้วยความที่มันเป็นเมาส์เล็กเลยมั้งไม่ต้องปรับตัวมากน้ำหนักอยู่ที่60กรัมก็เป็นน้ำหนักที่กำลังดีไม่หนักไม่เบาจนเกินไปส่วนเรื่องแบตเตอรี่เพราะด้วยความที่มันเป็นเมาส์ไร้สายมันก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่เข้ามาเนาะแบตเตอรี่ชาร์จทีนึงถ้าชาร์จเต็มอยู่ได้60ชั่วโมงส่วนผมเป็นคนที่แบบเอ้ยชอบลืมชาร์จผมก็ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเวลานะบางทีสมมติว่าเราหาห้องหรือว่าเรากำลังแบบอยู่ล็อบบี้ไงเราก็ชาร์จแล้วพอเราจะเล่นแบบเจอห้องปุ๊บเราก็เสียบเอ้ยเราก็ถอดเมาส์เป็นไร้สายแล้วแบบเอ้ยเราชาร์จแป๊บเดียวแบบ10นาทีงั้นมันเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยนะแล้วส่วนใครที่กำลังกลัวเรื่องแบบเฮ้ย latency มันจะมีแบบเรื่องการหน่วงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเมาส์ไร้สายไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์แบบคุณนี่มันปี2023แล้วเทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วไม่มีปัญหาหรอกเรื่องแบบเรื่องดีเลย์หรือว่าหน่วงเนี่ยและหลังที่ผมเทสโอสูเสร็จนะผมก็ลองไปเล่น Apex ดูเพื่อเช็คการแบบการคลิกซ้ายคลิกขวาการจับมาเล่นเกมยิงบ้างยังไงบ้างก็ไม่มีปัญหากดได้แบบไม่มีสะดุดเมาส์มันเล็กอ่ะก็เลยแบบจับกับข้อมือง่ายดีก็โดยรวมผมว่าเมาส์ตัวนี้สำหรับคนที่กำลังหาไซส์เมาส์ที่เป็นแบบไซส์เล็กๆเนี่ยราคาเป็นมิดก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะราคาจะอยู่ที่ 2,590 บาทมีประกัน2ปีซึ่งปกติเมาส์ตัวอื่นเนี่ยจะประกันกันอยู่ปกติที่1ปีซึ่งตัวเนี้ยเขาให้มา2ปีก็โหดีเลยแล้วเป็นแบรนด์ไทยเพราะงั้นน่าจะคุยเรื่องประกันค่อนข้างง่ายก็ทักเพจเข้าไปเขาน่าจะดำเนินเรื่องให้เร็วแล้วก็ประมาณนี้แหละครับโดยรวมก็เท่านี้สำหรับเมาส์ตัวนี้